ายเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวจะให้ดูวงจรปิดจะมีลูกจ้างของร้านข้างๆเดินเข้ามาในร้านปะยางขายแม็กรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนจะอัดกระสุนใส่ปืนแล้วก็กำลังจะลั่นไกเอาไว้อย่างนั้นละกันแต่ว่าลูกชายร้านเนี่ยเข้าไปประกบไปชิดตัวก่อนแล้วก็แย่งปืนกันให้ดูภาพนี้เลยนะเนี่ยเดินเข้ามาแล้วใส่กระสุนนะคะมีปืนเข้ามาด้วยแต่ใส่กระสุนอยู่แล้วลูกชายเนี่ยเดินมาละไอ้ดูแปลกๆถือปืนเข้าร้านฉันทำไมอ่ะเนี่ยๆๆปืนเห็นไหมคะจากนั้นยื้อแย่งปืนกันแต่ยังดีนะปืนหล่นกระสุนหล่นแล้วปืนไม่ลั่นค่ะแต่นี่คือความผิดอยู่แล้วบุกรุกและพกอาวุธเข้ามาด้วยคุณดูพฤติกรรมของลูกจ้างร้านข้างๆร้านข้างๆเนี่ยนะไม่ใช่ร้านนี้นะมาล็อกคอเหรอใช่พี่คือเหมือนกับจะมาทำประสงค์อะไรไม่รู้อะแต่ว่าลูกชายร้านเนี่ยดีว่าเข้าไปแย่งปืนก่อนแล้วปืนหล่นแล้วคนอยู่เยอะแยะมีเด็กด้วยเท่าที่ดูภาพ11โมงของ25เมษายนค่ะแถวคลอง3คลองหลวงปทุมธานีนี่จังหวะปืนหล่นนะจังหวะปืนหล่นนะปืนไม่ลั่นนะจากคลิปนี้เราเลยไปถามลูกชายเจ้าของร้านในคลิปเลยค่ะคุณพงศักดิ์รุ่งสว่างอายุ26บอกไปมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าบอกไม่มีเคยเห็นกันบ้างคุยกันบ้างแต่เอาจริงไม่เคยทะเลาะกันเลยนะอยู่ดีๆเดินเข้ามาปรีเข้ามาแล้วก็บรรจุกระสุนใส่ปืนอ่ะผมมาตั้งสติได้แต่ส่วนหนึ่งเขามีความเชื่อเรื่ององค์พระที่ห้อยอยู่ก็คือหลวงพ่อรวยบอกโอ้ถ้าไม่มีหลวงพ่อรวยนี่แกคิดอย่างนั้นนะปืนเด้งใส่พื้นเนี่ยลั่นได้นะแต่เผอิญว่าปืนไม่ลั่นนี่แกโชว์พระให้ดูเลยอ่ะฟังลูกชายดูค่ะเขาแมกกาซีนใส่กับลูกปืนแล้วก็ขึ้นลำแล้วก็เดินปี่เข้ามาแล้วคอผมก็ไม่คิดอะไรตอนแรกเขาบอกว่าให้มาดูนี่แล้วเขาก็ปืนขึ้นมาผมก็เลยแย่งปืนกันสักพักนึงแล้วเหมือนว่าไอ้ผมกำสไลด์แล้วสไลด์อ่ะมันถอยออกมาลูกปืนมันก็เลยล่วงออกมาเม็ดนึงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะลั่นหรอกตอนแรกก็เลยแย่งไปกันมาแต่ปืนก็ตกแล้วก็วิ่งเลยวิ่งหนีเลยพี่เราเคยมีเรื่องกับเขามาก่อนไหมไม่เคยครับแต่ก็รู้จักกันรู้จักกันเคยคุยกันไหมเคยคุยอยู่แล้วพี่แค่คุยกันก็เหมือนคนรู้จักกันนะครับคุยกันปกติแล้วอ่ะก็เลยไปถามนายจ้างของชายที่ก่อเหตุค่ะนี่ร้านข้างๆค่ะคุณลุงค่ะเป็นนายจ้างบอกว่าเฮ้ยเขาทำงานกับผมมา4ปีแล้วไม่เคยเห็นพฤติกรรมไม่ดีนะปกติรับผิดชอบเป็นคนเก่งและไม่เคยเห็นพกปืนด้วยแต่2วันที่แล้วค่ะคนก่อเหตุชื่อชาตรีเนาะชาตรีขอลาไปงานศพพี่สาวที่ต่างจังหวัดพอกลับมาอีกทีดูแปลกๆแถมหลังก่อเหตุโดนตำรวจจับยังบอกอีกว่าไม่รู้จักกับผมทั้งที่ผมเป็นนายจ้างเขามาทำงานเนี่ย4ปีแล้วก็ดูแปลกๆอยู่นะตำรวจคลองหลวงคุมตัวคนก่อเรื่องนะคะก็คือชาตรีค้นตัวก็มีปืนกระบอกนึงกระสุน9มม15นัดอยู่ในแมกกาซีนที่เขาบรรจุไปแล้วนะคะยัดใส่กระเป๋ากางเกงเขาอยู่ทีนี้ตรวจคนที่บ้านค่ะไปเจอปืนลูกซองอีก1กระบอกกระสุน9มม.อีก69นัดค่ะแล้วก็กระสุนขนาดจุด45อีก55นัดโดนไป4ข้อหาค่ะพกปืนเครื่องกระสุนไว้ครอบครองไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะมีเครื่องกระสุนพกไปในเมืองหมู่บ้านไม่มีเหตุอันควรนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าครอบครองปืนเป็นของคนอื่นหรือเปล่าแต่อันนี้ยังผิดกฎหมายอยู่ไม่มีเอกสารครอบครองปืนนะคะตรวจร่างกายเห็นบอกว่ามีอาการเจ็บนะไม่รู้เจ็บยังไงเหมือนกันอ่ะรอฟังเพิ่มเติมแล้วกันค่ะครับ